ึงแม้มนุษย์เราจะมีอวัยวะทุกอย่างเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นหูตาจมูกปากและส่วนอื่นๆในร่างกายแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือรายละเอียดปลีกย่อยบนตัวเรารวมถึงความสามารถพิเศษต่างๆที่ทำให้คุณมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะวันนี้ฮอนฮอตจะพาทุกท่านไปชมกับความจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับความพิเศษของร่างกายมนุษย์ซึ่งเป็นคนส่วนน้อยเท่านั้นที่จะมีสิ่งเหล่านี้ส่วนใครที่ฟังจบแล้วตัวเองมีข้อไหนบ้างก็สามารถไปคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะมีผู้คนประมาณ 25% ที่จะจามเมื่อเจอกับแสงแดดส่องมันคือปฏิกิริยาที่เรียกว่ารีเฟล็กซ์จามจากแสงค่ะมีผู้หญิงประมาณ 12% ที่มีภาวะเตตาโครมาซีที่มีความสามารถในการมองเห็นเฉดสีได้มากกว่าคนปกติถึง10เท่าค่ะมีผู้คนประมาณ 30%ที่สามารถเปิดปิดรูจมูกตามสั่งได้อย่างไรก็ตามมันเป็นกล้ามเนื้อที่ใช้งานน้อยและมักจะอ่อนแอคนจำนวนมากจึงไม่สามารถทำได้ค่ะมีผู้คนน้อยกว่า 1% ที่มีภาวะซินเนติเซียที่สามารถได้ยินสีและมองเห็นเสียงค่ะมีผู้คนประมาณ 9% ที่สามารถริมรสสบู่ในผักชีได้ซึ่งผักชีประกอบด้วยสารเคมีเดียวกันกับที่นำไปทำเป็นสบู่ค่ะมีผู้คนเพียง 2% ที่มีผมแดงตามธรรมชาติการที่คุณจะมีผมสีแดงทั้งพ่อและแม่จำเป็นต้องมียีนดังกล่าวเท่านั้นค่ะมีผู้คนน้อยกว่า 1% ที่มีรูเล็กๆบริเวณหูนักชีววิทยาบางคนเชื่อว่ามันคือเหงือกในสมัยที่เรายังเป็นปลาเมื่อหลายร้อยล้านปีก่อนค่ะมีผู้คนน้อยกว่า 10% ที่มีภาวะนิ้วเท้าของมอร์ตันนั่นคือนิ้วหัวแม่เท้าของคุณจะสั้นกว่านิ้วที่อยู่ข้างๆซึ่งเทพีเสรีภาพก็มีนิ้วเท้าของมอร์ตันเช่นกันค่ะมีผู้คนน้อยกว่า 5% ที่มีดวงตาที่เรียกว่าตาอัมพันที่มีลักษณะเป็นสีทองสว่างสดใสตาอัมพันมักถูกพบได้บ่อยในสุนัขนกและปลาค่ะมีผู้คนเพียง 10% ที่มีอาการเรนอลซินโดรมที่ส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายของคุณโดยเฉพาะนิ้วมือและนิ้วเท้าจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีขาวเวลาที่อุณหภูมิต่ำลงค่ะมีผู้คนเพียง 1% ที่เป็นภาวะ ambidextrous ที่สามารถใช้มือได้ดีทั้งสองข้างเท่าๆกันค่ะมีผู้คนเพียง 1% ที่ต้องการนอนหลับน้อยกว่าคนปกติพวกเขาเหล่านี้มีความผิดปกติด้านการนอนทำให้มีวงจรการหลับเร็วกว่าผู้คนโดยเฉลี่ยค่ะมีผู้คนจำนวน 83.7% ที่สามารถห่อลิ้นได้แต่มีแค่เพียง 14.7% ที่สามารถห่อลิ้นได้เป็นแฉกค่ะมีผู้คนน้อยกว่า 1% ที่เกิดมาพร้อมกับผมหงอกสีขาวมันถูกเรียกว่าอาการโปลิโอซิสที่เกิดจากการขาดเม็ดสีที่เรียกว่าเมลานินในรูขุมขนค่ะมีผู้คนน้อยกว่า 1% ในสหรัฐอเมริกาที่มีกรุ๊ปเลือด AB negative นอกจากนั้นยังมีกรุ๊ปเลือดที่เรียกว่าเลือดทองคำซึ่งมีประมาณ40กว่าคนเท่านั้นบนโลกนี้ค่ะมีผู้คนน้อยกว่า 1% ที่มีหัวใจทางฝั่งขวาของร่างกายที่น่าสนใจคือมันไม่มีผลเสียใดๆค่ะมีผู้คนประมาณ 20% ที่มีช่องว่างระหว่างฟันหน้า2ซี่คนดังไม่น้อยที่มีฟันลักษณะนี้และพวกเขาไม่คิดจะแก้ไขเพราะคิดว่ามันเป็นเอกลักษณ์ค่ะมีผู้คนเพียง 5% เท่านั้นที่มีลายนิ้วมือแบบโค้ง
คนส่วนใหญ่มักจะมีลายนิ้วมือแบบมัดไว้และก้นหอยค่ะ